ลูกดอกจรวดภาค 3 ตอนที่ 100 จากบทประพันธ์ของสิงขรภายในถ้ำกลับมีแสงสว่างจากแบตเตอรี่แห้งนวลตาอีกครั้งหลังจากไม่เห็นนานหลายเดือนเหล้าฝรั่งอย่างดีขวดหนึ่งหลายพันบาททีเดียวถูกเปิดดื่มกินอย่างสำราญบานใจอาหารกระป๋องบานเบอะแถมมีไก่ป่าย่างสดๆอีก2ตัวซึ่งเวลานี้เหลือเพียงกระดูกเท่านั้นคนที่ทำให้ไก่ป่าทั้ง2ตัวกลายเป็นไก่พันกระดูกก็คือขุนกินกับแกล้มวอดหรือเจ้าดอนนั่นเองด็อกเตอร์ชาญสันทัตธิดานันและเจนนี่ทั้ง4เมาได้ระดับแต่ต้องชะงักอาการเมาเมื่อเจ้าดอนพูดขึ้นดังๆด็อกเตอร์ครับเวลานี้พวกเราอิ่มหนำสนุกสนานกันนึกถึงลูกหาบทั้ง10คนที่ตายไปนะครับหาจริงด้วยฉันคิดถึงพวกนั้นจริงๆเขาตายเพราะทำงานให้เราฉันจะส่งดอกไม้จากอเมริกามาให้ญาติพี่น้องเขามันขยับเข้าชิดฝรั่งเท่าทันทีด็อกเตอร์เงินค่าหัวละเมื่อไหร่จะจ่ายสักทีสั่งตู้เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้นะครับอือจริงด้วยสั่งตู้เข้ามานี้สิลูกหาบอาวุโสขยับเข้ามาใกล้ครับในห้างมีอะไรจะใช้ผมเหรอตกลงฉันจ่ายค่าหัวให้เพื่อนเธอคนละ3ล้านบาทตามสัญญาแต่จะจ่ายเป็นเช็คเงินสดให้ไม่ได้นะครับเจ้าดอนรีบสอดเกิดเช็คเป็นอะไรไปพวกเราคนไหนประเทศด้อยพัฒนาไม่ค่อยรู้อะไรขอเป็นเงินสดเถอะครับเงินสดเราเอาไว้จ่ายตอนนี้เหรอแต่มันก็เหลือเฟือนี่ครับเธอรู้ได้ไงดอนผมรู้ผมเห็นนะเงินทุกบาททุกสตางค์ผมจดจำหมดถ้าด็อกเตอร์ไม่จ่ายเป็นเงินสดแปลว่ามีเจตนาจะเบี้ยวงั้นผมจะไปปรึกษาเรื่องนี้กับพี่จ่าเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวดอนชาญคว้าข้อมือเจ้าจอมกระล่อนไว้จากนั้นฝรั่งเท่าก็หันไปสั่งแม่มสาวลูกน้องสั่งจ่ายเงินค่าหัวลูกหาบโดยมอบให้กับสางโตต่อหน้าทุกคนในที่นั้นเป็นพยานเบ็ดเสร็จล้านเหรียญหรือ30ล้านบาทไทยทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะสั่งตูเป็นคนไปหาลูกหาบทั้งหมดที่ตายไปซึ่งทางฝ่ายสันทัดและฝรั่งไม่ได้ยุ่งเรื่องนี้เลยไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นลูกเต้าเราใครบ้านอยู่ที่ใดทั้งหมดสั่งตูเป็นผู้จัดการทั้งสิ้นไอ้เกินอีกคนที่ร่วมจัดการเรื่องนี้จึงช่วยกันนับเงินโดยมีเจ้าดอนคอยสอดแทรกตลอดเวลาและแล้วมันก็ชักเปอร์เซ็นต์อย่างหน้าด้านด้านตามที่สัญญาไว้กับสางโต 170,000 บาทท่วนเจ้าจอมกันล่อนกลับไปนอนครุ่นคิดอยู่ข้างสิงขรสุกัญญาและเมทินีซึ่งทั้ง3กำลังปรึกษากันถึงเรื่องอนาคตคนโง่ตกเป็นเหยื่อคนฉลาดฉันใดคนกันล่อนย่อมตกเป็นเหยื่อคนสุขุมนุ่มลึกฉันนั้นเจ้าจอมกันล่อนผงกศีรษะถามทันทีพี่จ๋าว่าใครกูก็ว่าของกูไปอย่างนั้นหรือมึงเป็นอย่างที่กูว่าโถคนอย่างผมหรือจะตกเป็นเหยื่อของใครง่ายๆเมื่อเช้าฝาดเงินฝรั่งมา3ล้านเมื่อกี้ฝาดค่าในหน้ามาอีก 107,000 เนี่ยละคนโง่เวลาเนี่ยเงินเต็มกระเป๋าแล้วนะพี่จ๋าสิงขรไม่ได้โต้ตอบกับมันตรงๆกลับพูดขึ้นเบาๆคุณนิดเคยได้ยินพวกเล่นหวยใต้ดินมือหนักๆไหมครับไม่ทำไมหรือคะก็พวกนั้นนะครับแทงหวยงวดหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนนานๆทีจะถูกสักครั้งแต่พอถูกก็ดีใจใหญ่แถมคุยสะบั้นหันแหลกแล้วก็ไม่นึกถึงตอนที่เสียอ๋อแล้วเป็นยังไงเป็นไงก็พวกคนโง่นั่นสิครับเจ้าจอมกันล่อนสะดุ้งโยงและคล้ายกับมีดเป็นร้อยๆเล่มพุ่งปักและกรีดดวงใจของมันให้เป็นแผลเวอร์มันนอนลืมตาโพลงปวดจิตๆในอกเมทินีท่านพี่มีอะไรเมื่อกี้ข้าไปหาไอ้ปุ่มปุ้ยพบมันอ้วนผีขึ้นคงมีคนเอายอดไผ่ให้มันกินก็นี่นี่คะแต่มันก็อ้วนท้วนอยู่แล้วเวลานี้ท่านพี่ว่ามันฉลาดกว่าเก่าไหมฉลาดสิอย่าไปแตะต้องมันในทางไม่ดีเป็นอันขาดมันโต้กลับทันทีไม่บาดเจ็บก็ต้องเสียข้าวเสียของบอกพวกเราด้วยยิ่งมีเงินมีทองกันแยะแบบนี้ข้าชักจะเป็นห่วงเกี่ยวอะไรกับเงินทองด้วยล่ะท่านพี่
ปุ้มปุ้ยใช้เงินทองไม่เป็นนี่ไม่รู้ละเล่นก็มันอาจต้องเสียเงินเป็นค่าโง่ก็ได้นะใครจะไปรู้อ๋อเล่นกับปุ้มปุ้ยแล้วเสียเงินแสดงว่าคนคนนั้นโง่เต็มทีนะคะมีที่นีพูดดังๆโคตรโง่เชียวละพ่อแม่มันคงโง่งั่งยิ่งขวักควายซะอีกมีหรือคนโง่บรมแบบนั้นสุกัญญาถามมีสิครับคุณนิดบางครั้งคนโง่แบบนั้นเราดูภายนอกเป็นคนเข้มรอบคอบรอบจัดแต่ไปเสียข้างโง่แบบง่ายๆก็มีแล้วก็มีถมไปด้วยอาจจะอยู่ใกล้ๆพวกเราก็ได้เจ้าจอมกระล่อนผดลุกขึ้นนั่งทันทีแผดเสียงดังก้องพี่จ่าพูดแบบนี้เจตนาแดกดันผมใช่ไหมสิงขรสุกัญญาและเมทินีผดลุกขึ้นนั่งเช่นกันทั้งสามหันหน้ามาทางมันสิงขรถามทันทีเสียงปกติกูกระแทกแดกดันอะไรมึงก็ที่พูดเมื่อกี้ไงเอ๊ะกูก็พูดของกูกับคุณนิดเมทินีแล้วเกี่ยวอะไรกับมึงหรือมึงเสียข้าโง่ให้กับใครบอกมาซะดีๆกูจะได้ไม่แดกดันมึงเพราะไหนๆมึงก็โง่ไปแล้วและมึงเป็นลูกน้องกูถ้าโง่เท่ากับว่ากูโง่ด้วยผมไม่โง่มันสวนกลับทันทีเออนี่ไอ้ดอนเมื่อกี้มีคนฝากเงินกูให้มึงใครเท่าไหร่มันถามเสียงรัวทันทีดูมันจะหมื่นเหรียญวะหาฝากให้ผมหมื่นเหรียญสหรัฐใครครับเขาบอกว่าเขาชื่อหมีควายวะหาหมีควายเออเขาแย่นิ้วที่สีข้างเองเล่นๆเองดันล้วงเงินจากเป้หลังให้เขาตั้ง 30,000 เหรียญเขาก็เลยคืนมาให้มึง 10,000 เหรียญแล้วอีก 20,000 เหรียญล่ะพี่จามันถามเร็วปรือไม่รู้เขาฝากไว้แค่นี้นี่ให้ผมสิงขรหดมือถือเงินปึกนั้นเสียยังจนกว่ามึงจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้กูฟังโธ่ไม่มีอะไรมากหรอกจากนั้นมันก็จำใจต้องเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ทั้งสามฟังแล้วก็ตบท้ายด้วยว่าต้องเป็นฝีมือไอ้ยี่แน่ๆเลยผมต้องแก้แค้นมันให้ได้เกี่ยวอะไรด้วยเล่าไอ้ยี่มันหวังดีมึงนะไม่รู้ละต้องเป็นมันแน่ๆที่ต้มผมซะเปื่อยครั้งนี้เจ็บใจนักไอ้หมาดอยงั้นกูว่าถูกมะคนโง่เป็นเหยื่อคนฉลาดคนกระล่อนเป็นเหยื่อคนสุขุมนุ่มลึกอะไม่ถูกผมฉลาดกว่าไอ้เหี้ยหมาดอยตัวนั้นไม่ถูกก็ไม่ถูกวันหลังดอนอย่ารังแกปุ้มปุ้ยอีกก็แล้วกันจะโดนปุ้มปุ้ยทำเอามั่งแล้วก็เจ็บแสบอย่างที่ดอนอีกนะเมทินีว่าองค์หญิงจะพามันไปอยู่เชียงใหม่หรือครับใช่ก็ต้องอย่างนั้นทิ้งไว้ในป่าได้ยังไงเฮ้มได้เห็นดีกันละไอ้เดรัจฉานสวะมันคำรามนี่ดอนเธอจะทำอะไรปุ้มปุ้ยไม่ได้นะพี่หญิงนิดเขาขอไปจากฉันแล้วอย่านะดอนปุ้มปุ้ยเป็นลูกชายฉันเธอทำอะไรมันเท่ากับทำร้ายลูกฉันแล้วเธอกับฉันต้องไม่มองหน้ากันสุกัญญาสำทับอีกทีเขาเอาคนมาเป็นลูกบุญธรรมนี่เล่นเอาช้างมาเป็นลูกพี่เรนสุดๆเฉียวละคุณนิดแต่ช่างเหอะเผลอเป็นโดนก็แล้วกันมึงไอ้ปุ้มปุ้ยทำให้กูเสียเงินสองวันผ่านไปอาการบาดเจ็บของสิงขรสุกัญญาและเมทินีตลอดจนเจนนี่เองก็หายไปมากแผลตกสะเก็ดต่างก็เดินเหินสะดวกเนื่องจากได้ยาแก้อักเสบชั้นยอดของนาซาเช้าวันนี้อากาศแจ่มใสทั้งหมดตื่นนอนแต่เช้าตรู่เพราะได้พักผ่อนกันเต็มที่จึงไม่มีใครตื่นสายกันเลยอาหารเช้าชนิดอยู่ท้องผ่านไปตกลงนายพรานเอาไงด็อกเตอร์ชาญถามขึ้นตามลาสมิงพลายครับลาเสร็จคุณต้องมุ่งหน้าไปไตบุรีสิงขรเจนนี่สอดได้ครับเดี๋ยวก่อนเจนนี่สันทัดเบรกหินสีเขียวนั่นเป็นสมบัติของประเทศผมเป็นทรัพยากรมีค่าที่สุดสันทัดฉันขอถามสักคำประเทศคุณมีปัญญาจะขุดขึ้นมาทำประโยชน์ให้กับคนทั้งชาติแล้วก็ทั้งโลกไหมก็ไม่มีงั้นทิ้งไว้ทำไมฉันและประเทศฉันมีความสามารถเอาละไม่ต้องพูดอะไรมากทุกคนอยู่ที่นี้มีหุ้นส่วนเท่ากันหมดรวยก็รวยด้วยกันพอใจไหมแล้วที่คุณจะเอาไปขายคิดยังไง
ก็ยังไม่รู้เลยไว้ฉันถึงอเมริกาก่อนจะแจ้งรายการขายได้ทั้งหมดแล้วแบ่งเป็นหุ้นส่วนที่เป็นเงินสดๆมาทางเมืองไทยแล้วถ้าเกิดแหม่มเบี้ยพวกเราล่ะใครจะไปรู้คนอย่างกูไม่เคยโกงใครชาติตระกูลกูใหญ่ในอเมริกาโว้ยเอาละผมว่าเรื่องเกี่ยวกับหินสีเขียวนี้ให้เราได้มันก่อนคอยตกลงรายละเอียดกันอีกทีตอนนี้ผมอยากทราบถึงแผนการของนายพรานที่จะเดินต่อเอายังไงชานตัดบทเด้อๆก็เดินไปข้างหน้าหาข่าวไปเรื่อยๆก่อนผมเชื่อว่าสมิงพรายตัวนี้ยังชีพด้วยการกินคนและเมื่อพบหมู่บ้านเราก็จะได้ข่าวเองนายพรานพูดผมก็ขนลุกแล้วเห็นด้วยจริงๆที่คุณอาสาจะปรามันฝรั่งเท่าว่าจากนั้นเพชร500กิโลกรัมเศษก็ถูกทยอยขนขึ้นใส่แย่งหลังช้างอีกครั้งและเดินย้อนกลับออกมาซึ่งไอ้ยี่รับเป็นคนเดินนำช้างไม่ถึงกับจูงเพราะช้างตัวใหญ่โตมโหฬารจูงไม่ได้อีกอย่างปุ้มปุ้ยฉลาดเกินช้างคนนำไปทางไหนมันก็ไปทางนั้นกระทั่งบ่ายคล้อยคณะเดินป่าก็มาถึงยังหมู่บ้านกระเหรี่ยงแห่งหนึ่งชื่อบ้านคุเดือยชาวบ้านทั้งหมดเป็นกระเหรี่ยงล้วนๆมีทั้งหมดร่วมๆ70หลังคาเรือนลักษณะบ้านส่วนใหญ่หลังคามุงด้วยหญ้าคาฝากระดานเป็นไม้สักบ้างนอกนั้นก็เป็นไม้ฟากกระเหรี่ยงถูกจัดอยู่ในตระกูลทิเบตพม่ามีด้วยกัน4แขนงใหญ่ๆคือ 1. กระเหรี่ยงสกอคนเหนือเรียกว่ายางขาวมีมากในเชียงใหม่ด้านทิศตะวันตกกระเหรี่ยงพวกนี้เรียกตัวเองว่าบูคุนโย 2. กระเหรี่ยงโปคนเหนือเรียกว่ายางโปพม่าเรียกพวกนี้ว่าตาเลียงกะยิน 3. กระเหรี่ยงบะเวคนเหนือเรียกว่ายางแดงกระเหรี่ยงพวกนี้เรียกตัวเองว่ากะยา4. กระเหรี่ยงตองตูหรือปะโอคนเหนือเรียกว่าตองสู้หรือตองสูแต่ละกระเหรี่ยงมีภาษาที่ผิดเพี้ยนกันไปทั้งที่เป็นกระเหรี่ยงด้วยกันหมู่บ้านคุเดือยเป็นกระเหรี่ยงบะเวหรือยางแดงนับว่าเป็นกระเหรี่ยงที่ฉลาดเผ่าหนึ่งเลยทีเดียวขณะนั้นทั้งหมดเดินเข้ามาในหมู่บ้านโดยมีไอ้ยี่เดินนำช้างปุ้มปุ้ยสั่งตูกับไอ้เกินทำหน้าที่คล้ายตีนช้างคือตามก้นคอยคุมช้างตลอดจนคุมข้าวของบนแยงช้างนอกนั้นเดินตามเป็นกลุ่มๆ กลุ่มแรกคือฝรั่งทั้งสองถัดไปเป็นสันทัดกับธิดานนันและไอ้ดอนกลุ่มสุดท้ายสิงขอนสุกัญญาและเมธินีสิงขอนตกลงคืนนี้เราพักนอนที่นี่เพื่อหาข่าวไอ้ปาละเนาะสันทัดหันไปถามครับพี่จาผมมาตั้งแคมป์เองดีกว่าอย่าเข้าไปพักรวมกับพวกไอ้หยางแดงพวกนี้เลยเจ้าดอนท้วงติงขึ้นทำไมรังเกียจพวกเขาเลยไอ้ดอนมึงจำไว้จนตายเลยการที่จะไปหาข่าวณที่ใดชุมชนไหนเราจะต้องเข้าไปคลุกคลีตีมองชนิดร่วมกินร่วมนอนถึงจะได้ข่าวที่แท้จริงและก็แม่นยำก็พี่จาเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมาก่อนนี่มีหลักมีแกนไอ้ผมมันแค่เองก็ฉลาดนะดอนแต่ฉลาดแกมโกงว่าสันทัดสอดดังๆโดไม่ยอมเหลียวหลังเจ้านายพูดอะไรดูเหงาตัวเองซะมั่งขณะดูแล้วดูทุกวันไม่เห็นมีอะไรทำไมจะไม่มีเจ้านายเป็นคนโลภมากตัณหากลับไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกันเลยไอ้ดอนเกี่ยวสิครับวันนั้นผมได้อ้อมาสองคนเจ้านายคว้าเอาไปหมดไอ้ดอนคราวนี้สันทัดหยุดเกิกหันกว่ามาทำหน้ายักษ์และทำท่าจะพูดอะไรแต่ต้องสะดุ้งเฮือกเมื่อเสียงแม่เสือสาวแหวขึ้นเหนียวคุณอยู่เฉยๆนะที่ดานันคว้าแขนสันทัดเอาไว้ไอ้ดอนไหนพูดใหม่สิเมื่อกี้ฉันฟังไม่ถนัดแฮ่ไม่มีอะไรหรอกครับคุณนันไอ้ดอนฉันรู้นะว่าแกพูดอะไรพูดใหม่ให้เหมือนเก่าถ้าไม่พูดแกเตรียมตัวไปพบยมบาลได้อดีตเจ้าแม่ขุนยวมตระวัดปากกระบอกปืน M16 เล็งระดับหน้าอกเจ้าจอมกันล่อนปากปลอกมันหน้าซีดเผือดสันพับพับตาเหลือกลานหยุดอยู่กับที่สันทัดเองก็หน้าเสียใจเต้นตึกๆไม่นึกว่าความลับที่มีกันสองคนจะถูกเจ้าจอมกันล่อนนำมาเปิดเผยชนิดปากพร่อย
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เข้าลักษณะเล่นกับหมาเลียหน้านาทีนั้นธิดานันท่าทางเอาจริงเอาจังมากเล็งปืนไปที่ไอดอนทำเอาทุกคนรวมทั้งฝรั่งหยุดเดินกันหมดต่างก็หน้าถอดสีที่เห็นท่าทางของอดีตเจ้าแม่ขุนยวมพูดมาครับพูดแล้วขุนนันกรุณาเอาปืนหลงเหอะมันบอกเสียงสั่นคือว่าขุนสันทัดตูมโอ้ยโยจอดอนร้องขึ้นสุดเสียงผวาเฮือกส่วนทุกคนนั้นสะดุ้งสุดตัวเช่นกันเมื่อเสียงปืนลูกซองดังขัดคำพูดของเจ้าจอมกะล่อนพวกเขาฆ่ามันเสียงกระหึ่มขึ้นทั้งหัวบ้านกะเหรี่ยงบะเวหรือยางแดงจำนวนนับร้อยคนมีอาวุธปืนลูกซองหลายสิบกระบอกโกรกเกลียวกันเข้ามาด้วยท่าทางกระเฮี้ยนกระหือรือหลงบวชแย่แล้วยางแดงยกพวกไล่ฆ่าพวกเขาไอ้ยี่ซึ่งเดินนำหน้าช้างเพ่นอ้าวกลับมาตุ้มตุ้มตุ้มเสียงลูกสองยาวระเบิดขึ้นอีก3นัดแต่ก็ยังไม่มีใครในคณะเดินป่าล้มลงอีกสักครู่ไม่แน่เพราะชาวบ้านเคลื่อนใกล้เข้ามาปรังช้างหนุ่มปุ้มปุ้ยร้องขึ้นอย่างตกใจเสียงปืนมันทำท่าจะเพ่นและก็เพ่นไปข้างหน้าจริงๆไอ้ปุ้มปุ้ยกลับมาปุ้มปุ้ยหนีลูกสิงขอและสุกัญญาช่วยกันตะโกนตามหลังช้างซึ่งตื่นเสียงปืนมันหยุดเกิกทันทีเพราะเป็นช้างแสนรู้แต่ทว่าพวกสูยอมให้จับเสียโดยดีไม่เช่นนั้นเขาจะฆ่าพวกสูตายหมดสิงขอนเอายังไงดีสันทัดถามเร็วเปรือจอมไพรสั่งการออกไปทันทีหนีเร็วตูมตูมตูมคราวนี้ลูกซองจำนวนหลายสิบกระบอกระเบิดขึ้นโดยเบนปากกระบอกปืนมาทางคณะสำรวจป่าที่วิ่งหนีเข้าป่าชนิดที่ไม่ต้องมีการเตือนซ้ำช้างเพชรอยู่ค้างบนช้างเจนนี่ลบสิงขอนกระชากแม่มสาวซึ่งทำท่าจะวิ่งตามช้างให้หลบเข้าป่าด้านข้างไอ้ปุ้มปุ้ยหนีไปเร็วส่วนปุ้มปุ้ยนั้นเตลิดไปทางขวามือตัดขาดกับไฟมนุษย์โดยสิ้นเชิงมันเพ่นเข้าป่าข้างๆบ้านอย่างรวดเร็วเสียงดังราวกับป่าลั่นทุกคนอย่าสู้ทำไมสิงขอนพวกมันจะฆ่าพวกเรานะมีเป็นร้อยๆด้วยเราไม่สู้เราแย่แน่สิงขอนเสียงสะท้อนจากพวกเดียวกันดังกระหึ่มหนีไปรวมกันที่จุดใดจุดหนึ่งอย่าคิดสู้เป็นอันขาดเรื่องจะเลวร้ายลงไปจนแก้ไขไม่ได้ตูมอ้อยไอ้เกินมือสากเจอลูกสองเข้าไปคนแรกล้มลงทันทีสั่งตูไอ้ยี่หามไอ้เกินไปเร็วสิงขอนตะโกนลั่นพลางห้ามเจนนี่ซึ่งทำท่าจะหันมาสู้เมื่อเห็นคู่ขาดั้งเดิมโดนปืนล้มลงห้ามทำไมวะเจนนี่ฉุนเฉียวจัดตาสีฟ้าเบิกถลนบอกว่าอย่ายิงก็อย่ายิงสิพูดไม่รู้เรื่องหรือยังไงก็มันจะฆ่าพวกเราเจนนี่ทุ่มเถียงกับสิงขอนไม่ลดละจะหันหน้าสู้ให้ได้จนเมทินีเข้ามากระชากแขนพาหลบหนีแต่ก็ไปได้เพียงไม่กี่ก้าวปล่อยฉันจะตามช้างไปเพชรอยู่ในนั้นไม่ปล่อยเหรอแหม่มสาวทุ่มเหวี่ยงด้วยวิชายูโดทันทีโดยทุ่มด้วยตะโพกอย่างรวดเร็วยิ่งพลั่วอุ๊บแทนที่เมทินีจะล้มกลิ้งสิ้นท่าอดีตพรานสาวกลับล้มไปพร้อมกับแหม่มสาวให้ล้มกลิ้งลงไปพร้อมๆกันท่าแปลกทั้งคนโดนทุ่มและคนทุ่มเองทั้งครูกลิ้งลุ้นหลุนแม่มสาวกลิ้งไปทางไหนอดีตพรานสาวก็กลิ้งไปทางนั้นเกาะติดดุดตังเมอะไรกันวะนี่มือไม้เหนียวหนับยังกะลิงกะค้างเจนนี่เสียงรัวแล้วก็ลุกขึ้นฉับพลันเมทินีลุกตามในเวลาไล่เลี่ยกันคุณนี่ล้านชะมัดเลยเจนนี่องค์หญิงอย่ายุ่งกับชีวิตฉันไปให้พ้นพลั่วเมทินีเจอเท้าขวาเตะเข้าไปสุดแรงแทนที่อดีตพรานสาวจะกระเด็นผางเช่นที่ไอ้ยี่ไอ้ดอนโดนกลับขยิกเข้าใส่แล้วก็เตะตัดพับล่างสุดแรงกึกอักเจนนี่ล้มก้นกระแทกพื้นเสียงดังหนักๆ หน้าเยเกลุกขึ้นแล้วก็ตามพวกนั้นไปซิดีๆไม่อย่างนั้นคุณโดนหนักกว่านี้แน่ฉันจะตามช้างเพชรฉันอยู่ที่นั้นคุณนี่โง่ชะมัดจบปริญญาโทมาได้ยังไงตอนนี้เราต้องรักษาชีวิตไว้ก่อนข้าวของนอกกายไม่ตายต้องตามคืนได้ถ้าตายแล้วจะมีปัญญาทวงคืนได้ไหมเพชรตังมากมายท่านพี่ช่วยทีเมทินีหิ้วปีกซ้ายสิงขอนหิ้วปีกขวาส่วนสุกัญญาผลักด้านหลังจนพ้นจากวิถีกระสุนลูกซองของยางแดง1ชั่วโมงให้หลังทุกคนมานั่งหอบแคกอยู่ริมลำห้วยแห่งหนึ่งซึ่งฝั่งห้วยทั้งสองมีต้นไม้ขึ้นร่มครึ้มไอ้เกินเป็นยังไงบ้าง
สิงขอนหันไปถามสั่งโตกระสุนฝังไหนหลายแห่งแต่เป็นลูกปลายครับพาดีไม่พาดีร้องบวชไหนลองดูสิจอมไพรเข้าไปสำรวจดูบาดแผลกระสุนในที่สุดจึงบอกออกไปไม่ต้องพาเองทนเอาหน่อยนะสักระยะหนึ่งมันจะชินไปเองกล้ามเนื้อมันจะสร้างเนื้อเยื่อออกมาห่อหุ้มซึ่งถ้าผ่าแล้วความปลอดภัยมันน้อยอีกอย่างมันเป็นลูกปลายไม่มีพิษอะไรหรอกไม่ผ่าก็ดีผมกลัวมีดครับกลัวมีดจะตัดเอ็นแล้วทำให้พิการเองพักผ่อนกินยาแก้อักเสบวันสองวันก็หายสิงขอนเดินไปที่แหม่มสาวซึ่งนั่งมือเท้าคางหน้าบอกบนไม่รับเมื่อมองไปทางหมู่บ้านคุเดยผมรับปากว่าจะเจรจาชาวบ้านให้รู้เรื่องก่อนแล้วเพชรล่ะเพชรมันอยู่บนหลังช้างผมไม่สั่งตัวใกล้ยี่ออกไปสืบดูแล้วว่าช้างถูกชาวบ้านจับหรือไม่หรือมันเตลิดไปทางไหนแล้วค่อยตามไปตอนนี้เราต้องตั้งหลักกันก่อนโอ้เพชรของฉันจอมไพรใส่หน้านี่เจนนี่ดูบาดแผลเกินมันหน่อยสิดูทำไมอีกแผลแบบนั้นไม่มีใครเขาผ่าหรอกกินยารักษาบาดแผลวันสองวันก็หายไปเองเขาเดินจากมาสุดตัวหลงนั่งข้างๆสันทัดและด็อกเตอร์ชาญฝรั่งเท่ายื่นบรันดีให้กรุ๊ปเสียหน่อยสีนายพรานมันช่วยได้เยอะเลยเขาคว้ามากรอกใส่ปากดื่มอักๆแล้วก็ต้องรีบถอนริมฝีปากออกเพราะร้อนชาถึงกระเพาะและฝาดเฟื่อนสุดแสนขอบคุณใช้แขนซ้ายป้ายปากยื่นบรันดีคืนเจ้าของผมอยากทราบจริงๆชาวบ้านทำไมต่างปลอมเล่นงานเรานั่นสิครับสันทัดขยับบ้างผมต้องใส่ว่าพวกมันคงเสิร์ฟรู้ว่าเรามีเพชรจึงทำการดักปล้นทั้งหมู่บ้านเลยมีด้วยเหรอปล้นกันทั้งหมู่บ้านแบบนี้มีเมื่อกี้ก็เห็นไม่ใช่หรือคุณนันแต่นันว่ามันต้องการอะไรอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังเนี่ยลงชาวบ้านรวมตัวกันปล้นคนเดินทางแบบนี้อะไรของคุณเหรอคุณนันสิงขอนถามฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่สังหรณ์ใจอย่างไรบอกไม่ถูกพี่จาจอดอนขยับเข้ามาผมเสียดายเพชรครับเราอุตส่าห์ขนกันมาตั้งไกลแสนไกลเสียดายมึงก็ออกไปตามสิบ่นหาหอกทำไมไอ้เวนโธ่ไม่ได้คำดีสักคำมันหน้ายุ่งแล้วก็ขยับออกห่างด้วยสีหน้าที่งอเป็นจวักตักแกงของคนโบราณเอาไงต่อไปดีนายพรานชาญถามเสียงสั่นเราฟังข่าวจะสั่งตูกับไอ้ยี่ก่อนครับและคืนนี้เราต้องนอนตามโพรงหินผมไก่ดอนจะเข้าหมู่บ้านหาทำไมต้องเป็นผมด้วยพี่จาคนอื่นเป็นหุ้นส่วนตังเยอะแยะทำไมไม่เอาไปมันโอดครวญเสียงดังกูต้องการมึงคนอื่นไม่ต้องการเข้าใจไหมเจ้าจอมกันล่อนหน้าเบ้ใครจะร้องไห้เพราะมันไม่ชอบทำงานใดๆทั้งสิ้นโดยเฉพาะเวลากลางคืนแต่ชอบอยู่เฉยๆแล้วแบมือรับเงินเท่านั้นฉันไปด้วยแม่สาวตะโกนไม่คุณอยู่ที่นี่อยู่ดูอาการของไอ้เกินมันนอกนั้นไม่ต้องขอไปกับผมอีกใครก็ช่างจอมไพรเบรกก่อนสุกัญญาหน้างองำเพราะเธอกำลังจะอ้าปากตามไปแต่เมที่นี้กลับเงียบเสียงรู้ดีว่างานนี้ต้องไม่ใช่ธรรมดาไม่เช่นนั้นเขาคงไม่คว้าเจ้าดอนไปด้วยเพราะมันใช่คนธรรมดาที่ไหนแต่ใจไม่เอาไหนเท่านั้นจอมไพรสั่งให้หุงข้าวเปิดเครื่องกระป๋องกินกันเพราะทุกคนนั้นมีเป้ติดหลังติดตัวเว้นเพียง3คนคือเจนนี่ด็อกเตอร์ชาญและธิดานันในเป้จึงมีเครื่องยังชีพจำนวนหนึ่งที่ทำให้ไม่อดตายไปได้อย่างน้อยก็2มื้อเจนนี่ไม่ยอมแต่ต้องอาหารของล่อบรันดีคนเดียวจนหน้าเป็นสีชมพูเข้มไม่ผิดไก่แม่ไข่สิงขอนถ้าคุณตามเพชรมาได้ฉันจะแบ่งให้อีกคนเอาแหม่มสาวลิ้นไก่สั้นเข้าให้แล้วไม่ทำไมนะคุณถึงได้ปฏิเสธเพชรมาตลอดรู้ไหมมันขายได้ราคาเป็นร้อยล้านพันล้านได้เท่าไหร่ผมก็ไม่สนไอ้ดอนอิ่มยังกูจะเดินทางสุกัญญาขยับเข้ามาเกาะแขนเขานอนไม่อยากไปไม่อยากก็ต้องไปคุณนิดหาที่พักนอนก่อนนะครับใบหน้างามผิดหวังทำท่าจะงอนที่ถูกตัดรอนเมทินีเข้ามายืนข้างๆบอกเบาๆพี่หญิงเราหาที่พักนอนกันเถอะงานนี้ข้าว่าท่านพี่ต้องการความคล่องตัวทำงานไม่อย่างนั้นคงไม่พาดอนไปด้วย
ฉันก็ไม่ได้อยากไปนี่นาเพียงแต่เป็นห่วงแค่นั้นที่ขันไม่เก๋าที่เก๋าไม่ขันทั้งสามหันขวับไปทางเสียงนั้นสิงขอนถามทันทีหมายความว่ามึงไม่อยากไปแต่ได้ไปคนอื่นอยากไปแต่ไม่ได้ไปอย่างนั้นเหรอก็มันจะแปลเป็นอื่นได้ไงผมไปละคุณนิดไม่ที่นี้พักคุณนิดหาที่พักที่ปลอดภัยด้วยค่ะจอมไพรหิ้วคอเสื้อเจ้าจอมกระล่อนพาออกไปเมื่อความมืดเริ่มโรยตัวหนาทึบในพงไพรชั่วโมงต่อมาลูกพี่ลูกน้องทั้งสองก็ลัดเลาะเล็ดรอดมายังหมู่บ้านคุเดยอีกทั้งคู่พยายามสอดสายสายตาหาช้างเป็นอันดับแรกเพราะคิดว่าช้างถูกจับแน่ๆเนื่องจากกระเหรี่ยงนั้นชำนาญเรื่องจับช้างป่าหรือช้างเกเรยิ่งนักดุแสนดุเกเรแสนเกเรไม่รอดน้ำมือยางแดงไปได้ไม่เห็นมีเลยพี่จาสงสัยไอ้ปมป่วยตะเลิดเข้าป่าแน่เสียดายชิบหายเลยเพชรเป็นร้อยร้อยกิโลเจ้าดอนงึมงำจอมไพรครุ่นคิดอย่างหนักทำไงจึงจะหาข่าวที่ต้องการทราบได้โผล่หน้าออกไปตรงๆก็ไม่ได้เพราะชาวบ้านรู้กันทั่วแล้วดีไม่ดีอาจจะเห็นไม่ทันเอาไงดีว่าตำราการหาข่าวเล่มไหนๆก็งัดออกมาใช้ไม่ได้เพราะติดขัดตรงที่โผล่หน้าไม่ได้ไอ้ดอนมึงลองดูตามเงามืดสิเห็นอะไรผิดปกติบ้างก็ไม่เห็นอะไรนี่ครับมันรีบบอกถ้าเห็นรีบบอกกูทันทีไม่ว่าอะไรทั้งนั้นไม่เห็นอะไรนะพี่จาเราคงจะมืด8ด้านแบบนี้ตลอดไปอย่างนั้นเหรอไม่หรอกนะโชคตกเป็นของเราบ้างสิงขอนรีบดึงคอเสื้อจอดอนไปยังกระต๊อบข้างหน้าซึ่งอยู่นอกหมู่บ้านนิดนึงแสงไฟวับแวมจากไม้สนเกี้ยที่จุดแทนตะเกียงส่องลอดมาจากไม้ฟากทั้งสองแนบหน้าเข้าไปดูภาพที่ปรากฏอย่างเบื้องหน้าไม่ไกลนักหญิงชราหน้าตาเหี่ยวย่นผมเผ่าหงอขาวโพลนกำลังนั่งอยู่หน้าเตาไฟในเตามีหม้อดินเก่าๆตั้งอยู่ในหม้อมียอดตำลึงยอดชะอมและข้าวโพดที่ฝานเมล็ดแล้วต้มรวมเข้าด้วยกันนั่นคงเป็นอาหารมื้อเย็นของหญิงชรายางแดงเม็ดเท่าแกงอะไรสิงขอนตัดสินใจผุบเข้าไปและทักทายทันทีโอ้ยโอหญิงชราสะดุ้งโยงโสเป็นใครมาบ้านเขาทำไมผมเป็นคนเมืองนะเม็ดเท่าหลงป่ามาไม่รู้จะไปทางไหนหรือแวะถามเม็ดเท่านี่แหละอ๋อที่นี่บ้านคุดเดือยน่ะเป็นยางแดงโสระอยู่บ้านไหนถามสำเรียงกะเหรี่ยงปนไทยเหนือกูอยู่บ้านโน้นไอ้ดอนสิงขอนกระซิบที่รูหูทันทีบาปจะแดกกระบาลมึงเสือกพูดกูก็คนเฒ่าคนแก่ยางแดงนะพี่จาจะว่ายังไงก็ได้ปากเป็นเอกนะมึงเอาอย่างนี้มึงเฉยๆแล้วก็หุบปากเรื่องการพูดจาเป็นหน้าที่กูเองจะได้อะไรก็คนแก่ผีป่าเหี้ยวถามหาป่าเหี้ยวก็คือป่าช้าเคราะห์ดีที่หญิงชราหูไม่ค่อยจะดีจึงได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างต้องพูดเสียงดังจึงจะได้ยินนั่นไม่เท่าทำอะไรเหรอเขาเปลี่ยนเรื่องต้มกินน่ะผมมีปลากระป๋องและก็เนื้อกระป๋องสิงขอนหยิบของที่ว่าอย่างละกระป๋องมาวางตรงหน้าผมว่าเราเอาใส่หม้อแกงเลยดีไหมเนื้อกระป๋องเนี่ยโสเอามาจากไหนซื้อจากฝั่งพม่าครับลองดูนะแม่เท่าสิงขอนไม่ฟังเสียงใช้มีดเดินป่าเปิดเนื้อกระป๋องแล้วเทลงไปในหม้อแกงทำให้น้ำต้มผักของแม่เท่าเข้มข้นขึ้นซึ่งหญิงชรานั่งมองทำตาปริบๆจอมไพรจัดการปรุงให้หยอกเกลือป่นที่มีติดตัวลงไปนิดหน่อยจากนั้นพอเดือดก็ยกลงนั่นคืออาหารของหญิงชราพอเย็นหน่อยก็ตักใส่ปากกินอย่างช้าๆเป็นไงบ้างแม่เท่าหลำดีเฮาบอกเคยกินงั้นกระป๋องนี้ผมให้แม่เท่าไว้ใส่แกงอย่างเมื่อกี้เวลาเปิดก็ไม่ยากถูก็หินหยาบแล้วเปิดฝามันก็จะหลุดออกมาเองเฮ้อพยักหน้ารับทราบแล้วนี่ลูกหลานแม่เท่าไปไหนกันหมดล่ะมันมีลูกมีผัวกันหมดเฮาเลยอยู่คนเดียวว่าพลางก็ตักต้มผักใส่เนื้อกระป๋องขึ้นซดช้าๆเออนี่สูเดินทางกลางค่ำกลางคืนระวังเสือสมิงบ้างสิงขอนหูผึ่งทันทีเช่นเดียวกับเจ้าดอน
เสือสมิงที่ไหนเหลือแม่เท่าก็เสือสมิงกินขนน่ะสิเมื่อก่อนตะวันจะตกดินมันก็มากันเป็นขบวนเลยมีช้างนำมาด้วยเสือสมิงบ้านไหนนะที่มีช้างนำเจ้าดอนพล่องขึ้นไม่รู้ละเห็นคนบ้านนี้แตกตื่นกันและนายบ้านก็พาลูกบ้านเอาปืนไล่ยิงมันหนีเข้าป่าไปแล้วจอมไพรตาเบิกกว้างไม่เท่าเห็นมากตาหรือไม่ครับบอลูกหลานมาเล่าให้ฟังแล้วลูกหลานบอกไม่เท่าหรือเปล่าว่าเสือเสือหมิงกินคนมันหนีไปทางไหนบอกกามันหนีเข้าป่าไปแล้วแล้วชาวบ้านที่นี่จะเอายังไงกันต่อไปมาอีกก็ไร่ข่าอีกไม่ให้เข้ามาอย่างแน่นอนเสือสางให้เข้าบ้านได้ที่ไหนกันพี่จ๋าผมว่าพวกเราโดนใส่ไฟแน่ๆหลงแบบนี้มึงเฉยๆก่อนนะหันไปทางหญิงชราอีกครั้งไม่เท่าระยะ 4-5 วันมาเนี่ยมีคนตาบอดข้างหนึ่งเข้ามาในบ้านไหมบ่โหต้องถามลูกหลานเขาบ่ได้ออกไปไหนหรอกงั้นพรุ่งนี้ผมจะมาหาแม่เท่าอีกจะเอาข้าวสารปลากระป๋องเนื้อกระป๋องมาให้ขอเพียงแม่เท่าถามลูกหลานว่าคนที่เนี่ยรู้ได้ยังไงว่าจะมีคณะเสือสมิงเข้ามากินคนในหมู่บ้านเท่านี้แหละฮือแล้วเขาจะถามให้งั้นผมไปก่อนนะฮือสิงขอนและไอ้ดอนจอมกระล่อนออกจากบ้านหลังนั้นแล้วมาหยุดลงตรงใต้ต้นไพรย้อยร่มครึ้มพี่จ่าแบบนี้มีคนใส่ความพวกเราใช่มะกูก็เพิ่งรู้เท่าๆก็มึงนี่แหละใครกันเล่นแบบนี้ไม่สวยเลยใส่ไฟกันชัดๆมีหน้ายางแดงพวกเนี้ยถึงได้ตั้งท่ารับพวกเรายิงปืนใส่ไม่ถามอะไรเลยที่แท้มีหมาคอยใส่ความมันใครกันวะจับได้ตัดถามมันทิ้งเลยมึงอยากรู้นักเหรอไอ้ดอนครับอยากรู้ก็ดูสิว่าตามที่มืดๆเนี่ยสมิงพรายปาละอยู่แถวๆนี้หรือเปล่าถ้าอยู่ก็มันนี่แหละที่ใส่ไฟพวกเราว่าเป็นเสือสมิงหาไอ้ปาละเบาๆหน่อยสิว่าเสือแหกปากอยู่ได้เดี๋ยวโคตรพ่อมึงโผล่หน้ามาสลอนออกนี่แปลว่าอะไรกันเนี่ยจะแปลอะไรซะอีกก็แปลว่าไอ้ปาละมันใส่ไฟพวกเราเขาแล้วสินี่มึงคอยดูนะไอ้ดอนเราโผล่ไปไหนไม่ได้แน่ต้องเป็นถูกชาวบ้านรุมประชาทันอย่างที่โดนเมื่อตะกี้ไอ้เวรตะหลายชิงหมาเกิดตัวมึงแท้ๆที่เป็นเสือสมิงกลับใส่ความคนอื่นจับได้แหล่เนื้อเป็นชิ้นอย่างกินซะความจริงคนอย่างมึงไม่ต้องถึงกับไล่ฆ่ามันหรอกเพียงแต่เจอตัวแล้วกอดไม่ปล่อยก็แค่นั้นมันก็จะสิ้นใจไปเองอ๋อนี่แปลว่าพี่จาพาผมมาด้วยเพื่อจะถีบก้นผมเข้าไปหาไอ้ปาละใช่ไหมล่ะใช่ถ้าเจอมึงบอกกูทันทีด้วยทำไมต้องให้ผมทำงานคนเดียวด้วยถ้าให้ผมมีหุ้นส่วนร้อยอีกคนเราไม่ว่าสักคำมันน่าเสี่ยงอยู่หน่อยนี่ได้เท่าเก่าแต่งานหนักกว่าเดิมเจ้าดอนบ่นโอ้อี้